สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาทักทายแล้ววันนี้นะครับก็มีเคล็ดลับสำหรับการดูแลผิวหน้าของคุณนะครับเพื่อลดความมันและก็เป็นต้นต่อของการเกิดปัญหา108ปัญหาผิวนั่นเองนะครับความมันส่วนเกินที่มันเกิดขึ้นบนผิวหน้าของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หลายปัจจัยเลยบางคนอาจจะมีผิวหน้าที่มันอยู่แล้วหรือบางคนนั้นก็อาจจะทำงานกลางแดดกลางแจ้งนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดต่อมไขมันเนี่ยที่มันผลิตน้ำมันขึ้นมาเยอะนะครับซึ่งมันก็เกิดการอุดตันรูขุมขนและสิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาเรื่องสิวนั่นเองนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำสำหรับการลดความมันที่เป็นต้นตอของการเกิดสิวนะครับด้วยการบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูผิวของคุณด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยจาก Esbella Skincare นั่นเองครับตัวนี้คือ Esbella Snail Concentrate Serum นะครับเป็นตัวเซรั่มสูตรพิเศษนะครับที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ลดความมันส่วนเกินบนผิวหน้าของคุณด้วยสารสกัดจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวถึงแม้ว่าผิวของคุณจะเป็นผิวบอบบางหรือว่าผิวแพ้ง่ายก็ตามนั่นเองนะครับเด่นๆของเขาคือสารสกัดจากตัวเมือกหอยทากที่นำเข้าจากประเทศเกาหลีจะเป็นตัวช่วยในการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของคุณนะครับแล้วก็ยังมีสารสกัดนะฮะที่เป็นตัวช่วยในการลดความมันส่วนเกินบนผิวหน้าของคุณที่ช่วยในการกระตุ้น natural antibiotic นะครับลดพวกเชื้อแบคทีเรียที่เป็นต้นตอของการเกิดสิวนั่นเองแล้วก็ยังมีสารสกัดจากไฮยาลูรอนิกแอซิดนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการเติมน้ำเติมความชุ่มชื้นเติมความฟูเติมความอิ่มให้กับผิวของคุณแล้วก็ตัวไฮโดรซีคอลลาเจนนะครับที่เป็นตัวช่วยในการกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินใต้ผิวหนังของคุณนั่นเองครับสำหรับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นั้นใช้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับวิธีการใช้ให้คุณปั๊มเนื้อเซรั่มในปริมาณที่พอเหมาะหลังจากนั้นค่อยๆทาเกลี่ยแล้วก็ลูบไล้ให้ทั่วบริเวณผิวหน้าและลำคอใช้ตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนเป็นประจำนะครับหลังจากที่ผมได้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปแล้วนะฮะจาก Esbella Skincare ตัวนี้คือ Esbella Snail Concentrate Serum นั่นเองนะครับซึ่งคือพอเวลาคุณใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปนะฮะตัวนี้เนี่ยเนื้อเซรั่มของเขาจะเป็นเนื้อแบบใสๆนะฮะแล้วก็จะมีความหนืดหรือว่าสารสกัดของเขาเนี่ยจะเข้มข้นมากๆเลยนะครับแต่ว่าเมื่อคุณทาเกลี่ยไปบนบริเวณผิวหน้าเนี่ยมันสามารถซึมเข้าสู่เซลล์ผิวของคุณได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทำให้หน้าของคุณเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นการเติมน้ำให้กับผิวนะฮะแล้วก็ตัวนี้ไม่เหนียวเนอะหนะหน้าอิดด้วยนั่นเองนะครับอย่าลืมครับใช้เป็นประจำตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะฮะมันก็จะเป็นตัวช่วยในการที่จะลดความมันส่วนเกินที่เป็นต้นตอของการเกิดสิวแล้วก็ช่วยทำให้ผิวหน้าของคุณนั้นดูนุ่มดูฟูดูอิ่มน้ำแล้วก็ดูผิวสุขภาพดีนั่นเองนะครับก็ยังไงอย่าลืมไปหาซื้อผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้มาใช้กันด้วยแล้วกันนะครับ